สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุ้มหคิดแหล่งมโนสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีคุณหมอสุรพงศ์นะครับสวัสดีครับเอกวรัญยูครับครับคุณหมอฮะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องของการประกวดแฟชชั่นของคุณหมอสุรพงศ์นะครับอาทิตย์ที่แล้วเราพูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ผมคุยคุณหมอเนี่ยตอนนั้นเงินรางวัลยังอยู่ที่เจ็ดแสนบาทอยู่ใช่แป๊บๆนนนีี่่ขึ้้มาาาททลบแล้วนะครับแต่่ววาันที่ทีี่่่เเราาคคคุุยยกกันนนะะฮ็ือผมวณผู้ชมเนี่ยคงมาส่่งอาจจะไมทันล ถ,ถ้าจะทานก็คือคุณต้องขับรถมาที่หน้าบอยสตีเวีนะเพราะตอนนี้คือสองทุ่มครึ่ง <c oughs> ใช่ใช่<ะ>อาจจะอาจจะเสี่ยงหน่อ <c oughs> อาจจะต้องมาหยอดไว้ถึง <c oughs> มาสักได้ถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวรุ่งเช้าพรุ่งนี้เราจะมีการทดสอบกันแล้วเพราะว่าการทดสอบนี้เอาจริงเอาจังนะครับ <c oughs> เรามาเซตอัพกล้องความเร็วสูงสองมุมตอนแรกะกะว่าจะสามุมจะเอาสองมุมก็พอก็คือมุมด้านข้างมุมด้านบนอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็จะพ่น ไอ้ตัวควันที่มันเป็นนาโนเนี่ยใส่เข้าไปคือดินแบบเป็นพวกนาโนดอปเลตเพื่อที่จะให้ดูว่าไอ้ตัวเฟสชิลตัวเนี้ยมันกั้นได้จริงไหมซึ่งมีหลายแบบมากเลยผมเห็นเราโอ้ยังยังรู้สึกว่าแบบมีความคิดสร้างสรรค์มากแต่ว่าไม่กล้ามาโชว์เดี๋ยวจะหาว่าเชียร์ใครเป็นพิเศษอ๋อโอเคโอเคคือคืออันนี้คือที่คุณหมอบอกว่าที่เห็นเนี่ยคือเห็นเฟสชิลของคนที่ส่งมาบ้างแล้วใช่นะฮะแต่แต่ว่าที่ผมกำลังจะถามก็คือว่ามันจะมีกล้องสามตัวสองตัวสองตัวสองตัวครับ แล้วก็คอยจับว่าละอองเนี่ยมันวิ่งแล้วเข้ามาข้างในหรือว่าป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับคืออาจารย์วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออของเราเนี่ยที่เกษตรศาสตร์เป็นคนดีไซน์ก็คือจะเอาหุ่นแล้วก็เฟซชิลแต่ละแบบที่เขาส่งมาเนี่ยเอามาแบบครอบไปที่หุ่นเลยแล้วก็จะมีตัวที่จะพ่นไอ้ตัวดรอปเล็ตตัวนี้พ่นใส่เข้าไปแล้วก็จะถ่ายทั้งจากมุมด้านข้างแล้วก็มุมด้านบนแล้วก็ดูว่ามันซอกซอนไปถึงตรงไหนไหมแล้วเห็นบอกว่า อาจจะเอากระดาษลิทมัสซึ่งจะเป็นตัวที่วัดว่าเนี่ยมีละอองน้ําเข้าไปด้วยหรือเปล่ามาแตะที่บริเวณมาอยู่ที่ตัวหุ่นเลยมาแปะที่หุ่น้วยคือเอาจริงเอาจังมากอาจารย์วิโรชัยเคยบอกว่าเพื่อไม่ให้มีข้อคอรหาว่าแบบเอ๊ะเข้าข้างแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านี้เป็นต้นโอ้หน่าสนใจนะครับก็วันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันที่10เมษายนจะทําการทดลองแล้ววันที่12จะเป็นวันที่ประกาศใช่ไหมครับ คือพรุ่งนี้กรรมาการทั้งสีท่านก็จะมาดูเลย<ะ>ดูในระหว่างการทดสอบด้วยแล้วก็จะดูเรื่องเกการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยอย่างคุณดวงฤทธิ์ก็จะดูเรื่องการออกแบบว่าเอออันนี้มันมีความคิดสร้างสรรค์ดีแค่ไหนยังไง<ะ>ส่วนคุณหมอประทีปธนกิจเจริญท่านก็จะมาดูว่าเอะถ้าจะเอาไปแอพพลายให้กับทางประชาชนในชุมชนเขาได้ลองทำกันเองเนี่ยอันไหนจะง่ายกว่ากันอะไรเงี้ย<ะ>เพราะว่าเรามีรางวัลอยู่2แบบแบบหนึ่งคือแบบประเภทที่เหมือนกับว่าเป็นแฮนด์คราฟทำมือ ทำเอง<ะ> DIY เพื่อที่จะให้มันง่ายสับใครที่พอเห็นแบบปั๊บเอาไปทำกันเองที่บ้านได้อีกแบบนึงคือเป็นแบบโปรดักต์คือแบบผลิตภัณฑ์เอาจริงเอาจังสามารถที่จะเป็นต้นแบบเอาไปิลินเชิงอุตสาหกรรมได้แต่เราก็ขอว่าคนที่ส่งแบบมาเนี้ยจะต้องออยอมที่จะให้ทรัพย์สินธรรมัญาความคิดของตัวเองเนี่ยเป็น สมบัติสาธารณะพร้อมที่จะสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆรางวัลน,นี้มีคนจะให้เพิ่มอีกนะเมื่อวานนี้มีคนติดต่อมาว่าจะให้รางวัลเพิ่มเพราะว่าเอางี้เอาเป็น ไปสนับสนุนมีการผลิตตอนที่เราได้แบบกันดีกว่าไหมอะไรต่างๆนี้เพราะว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าเงินบางส่วนเนี่ยถ้าหากใครจะสนับสนุนเนี่ยควรจะไปผลิตเพื่อที่จะแจกจ่ายกันไปนะฮะเพราะว่าก็คือก็คือจะแบ่งเป็นการประกวด2ประเภทครับแต่ละประเภทเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6รางวัลด้วยกันหนึ่งสามและรางวัลที่4ี่สารางวัลใช่6รางวัลรางวัลที่หนึ่งคือสามแสนรางวัลที่2คือ1 0 0 0แสนรบางวัลที่สามคือสี่0มื่นแล้วก็รางวัลที่4ี่เนี่ยมีสรางวัลรางวัลละสองหมื่นั้งระเ่ทคทับก็ที่า เออเอาจริงเอาจังทําออกมาให้มันคือีเรียกว่ามีระบบการผลิตเลยละใช่เพราะจริงๆผมคิดว่าแนวคิดเรื่องเฟสชิลตัวนี้ก็ดังไปทั้งโลกนะฮะผมก็เห็นมีคลิปของต่างประเทศเริ่มมีมาแล้วประเภททำเฟสชิลกันแบบง่ายๆแต่ผมคิดว่าเฟสชิลที่ทํากันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปป้องกันในเรื่องของไอ้ตัวละอองฝอยเนี่ยได้มากอย่างที่เราต้องการงั้นนี่ถึงเป็นที่มาที่ไปว่าอยากจะประกวดแล้วประกฏดผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ส่งมานี่ หลายแบบนี่น่าสนใจมาก<ฆ>ไม่คิดมาก่อนนะว่าม,มีความคิดแบบนี้<ช>ได้เพราะว่าตอนนี้ที่หน้า Voice TV เนี่ยนะฮะกลกองเต็มไปหมดแล้วค,คุณหมอสุรบงนะซึ่งเขาก็ากำลังทยอยเอากล่องเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วก็มาจัดเก็บให้ให้ให,ให้ให้สวยงามอยู่เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นการประกวดของคุณหมอสุรพงษ์ที่ต้องตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อได้แบบที่ชอบแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการนำไปผลิตต่อใช่ครับคือจริงๆเนี่ยผมก็เริ่มต้นเล็กๆนะครับแต่ว่าได้รับความกรุณาจาก หลายหลฝ่ายอาจาจะทางกรรมการด้วยจากทาง v o i ซี v เองก็กรุณาให้ห้องสตูดิโอห้องหนึ่งเลยที่จะมาทําทดสอบโดยเฉพาะนี้เป็นต้นนะแล้วก็เป็นที่ที่ส่งตัวแบบเนี้เข้ามาประกวดกันอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง v o i ซีวีด้วยผมคํำถามสุดท้ายในเรื่องของหน้ากากาอนามัยเนี่ยนะขอเฟเชีลเนี่ยนะครับอาจารย์คุณหมอครับคือว่าถ้าผมเป็นผู้น่่นผู้ชมเนี่ยแล้วอยากจะดูเวลาที่เขา ทดสอบเนี่ยผมผมจะดูได้อย่างไรมันจะมีการอัดวิดีโอเอาไว้ไหมฮะแล้วก็มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันไหมครับเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นจุดที่สนใจที่อยากจะดูว่าหน้ากากแต่ละแบบมีกี่แบบแล้วทดสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับคงอาจจะมาโชว์ทุกๆแบบไม่ได้นะอาจจะโชว์ว่ารุ่นที่เขาได้รางวัลอะไรเงี้ยมัน<ะ>เป็นยังไงคือกล้องความเร็วสูงนี่เราจะถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ในฮาร์ดดิสนะฮะ,ฮะซึ่งตอนนี้ก็เตรียมไว้ประมาณ2องเทอร์ไบ์เวลามารีเพลย์<ะ>เนี่ยจะรีเพลย์แบบ แบบเป็นแบบภาพช้าเลยให้มันค่อยๆเค,คลื่อนไปอย่างนี้เป็นต้นน<ฮ>ะครับงั้นตรงนี้เป็นหลักฐานฮนะคือเป็นหลักฐานทั้งเพื่อให้ทางผู้ที่เข้าส่งประกวดท,ท,ทุกท่านเนี่ยก็สบายใจว่าอันนี้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบรักชอบใครเป็นพิเศษเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมครับผมอ่ะนะฮะก็ชัดเจนนะครับวันที่12นี้เดี๋ยวเรารอลุ้นกันเยนะครับ